มาต่ออีกหนึ่งประเด็นครับนั่นคือเรื่องของที่ทุกคนเฝ้ารอหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับทางรัฐบาลนะฮะมีการลั่นว่าพร้อมจะแถลงใหญ่ครับโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งกวาหวังว่าแล้วก็ยังรวมถึงประเด็นที่พรุ่งนี้กนง.จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินเรื่องของการตราดอกเบี้ยด้วยนะครับต้องติดตามทั้งสองประเด็นนี้นะครับโดยคุณเศรษฐามีการออกระบุนะครับว่าพรุ่งนี้ครับมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการแถลงถึงที่มาที่ไปของเงินดิจิทัลนะครับขณะเดียวกันเองเรื่องที่ของประชุมกนง.ครับพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมเช่นเดียวกันซึ่งท่านนายกก็บอกว่าหวังได้เห็นแบงก์ชาติเนี่ยลดดอกเบี้ยครับพร้อมอย่างนี้ครับจะมีอีกประเด็นนึงครับที่ประชุมครม.ยังมีการสั่งศึกษานะฮะเปิด Entertainment Complex นะครับขีดเส้นเวลาศึกษา30วันด้วยครับครับวันนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงการประชุมเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.นะครับที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับของแบงก์ชาตินะฮะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็คาดหวังเรื่องลดดอกเบี้ยนะครับว่าจุดยืนก็คือไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยเดือดร้อนกับเรื่องนี้มาเยอะมีความคาดหวังว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะต้องมีการลดดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันเองคุณเศรษฐายังให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการแถลงข่าวโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าระบุนะครับว่าตอนนี้มีความพร้อมโดยในวันนี้นะครับช่วงเย็นเนี่ยจะมีการซักซ้อมกันอีกทีนึงนะครับโดยผู้สื่อข่าวถามว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ก่อนสงกรานต์หรือไม่นะครับให้กับประชาชนนะครับประเด็นนี้ครับนายกบอกว่าก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะเพราะเรื่องนี้บอกมาตั้งนานแล้วแล้วก็บอกว่าวันที่10เนี่ยจะมีการแถลงอย่างชัดเจนไม่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ทุกอย่างถูกต้องรับความคิดเห็นอย่างครบถ้วนในทุกภาคส่วนครับเมื่อถามต่อว่ามีการพูดคุยกันว่าจะมีการใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.และธนาคารออมสินนายกย้อนถามว่าใครพูดครับผู้สื่อข่าวถามกลับว่าและฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านพูดกันครับนายกก็มีการกล่าวย้ำนะครับว่าผมเนี่ยจะแถลงข่าววันที่10เมษายนครับแล้ววันที่10เมษายนเนี่ยก็จะมีการประชุมก่อนก็จะเป็นเรื่องทำให้เกิดความสับสนกันนะครับก็เลยขอความกรุณาในว่าเรื่องนี้ขอให้ฟังทีเดียวในวันที่10เมษายนคือวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกกันครับท่านนายกครับมีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครับท่านนายกคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยมากน้อยขนาดไหนครับก็จริงๆผมไม่เปลี่ยนแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูแล้วตรงนี้ก็มีความคาดหวังอยู่ในตัวท่านนายกครับที่จะแถลงความชัดเจนเรื่องนี้ต้นในวันพรุ่งนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับวันนี้ก็มีการซักซ้อมกันประเด็นนี้ครับนะครับแต่กลับมาแต่จะนี่ไปเปิดโลกออนไลน์ตอนแรกโมงกับที่นิดเดียวเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ก่อนสงกรานต์เลยใช่ไหมคะไม่ใช่เซอร์ไพรส์ครับผมตั้งนานแล้ววันที่10จะมีการแถลงข่าวหมายถึงว่ารายละเอียดการแถลงต่อไม่มีเซอร์ไพรส์ครับก็เป็นแบบที่คาดหวังไว้นะครับทุกอย่างจะต้องรับตามว่าอย่างจะครบถ้วนทุกส่วนนะครับทางนี้มีการเรียกพูดว่าครับพร้อมกันนี้เองครับที่ประชุมครม.ในวันนี้นะครับมีการมอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังนะครับศึกษาความเป็นไปได้ในการรายละเอียดถึงการศึกการให้เรียกว่าเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex นะครับเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศครับบอกว่าให้กระทรวงคลังเนี่ยทำการศึกษาและกลับเสนอต่อครม.ไปใน30วันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ